อ่ะโอเคครับก็วันนี้นะครับจะมาทำคลิปนะครับรีวิวอีกครั้งนะครับก็มีคนสอบถามเข้ามาเยอะมากเหมือนกันครับสำหรับตัวลำโพงที่มีชื่อว่า K12 คาราโอเกะนะครับตัวเนี้ยนะครับซึ่งผมเคยบอกไปหลายรอบนะไม่หลายรอบนะบอกคลิปไปก่อนนั้นเนี่ยว่าจะตัวเนี้ยขายมาประมาณปี2ปีแล้วนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่รู้ร้านไหนขายบ้างนะก็มันมีคนนำเข้าเยอะนะครับผมก็ได้ลำโพงมาขั้นตอนแรกนะครับก็คือต้องทำการชาร์จก่อนซึ่งนะครับผมได้ทำการชาร์จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะมีตัวลำโพงกับไมโครโฟนนะครับก็ทำการชาร์จให้เต็มนะครับบางท่านนะครับชาร์จไฟไม่เข้านะครับทำยังไงมันจะมีสายชาร์จที่มาให้แถมมาให้ครับแนะนำให้ใช้สายชาร์จนี้แล้วก็อะแดปเตอร์เนี่ยควรเป็นอะแดปเตอร์ที่จ่ายไฟปกตินะครับคือ 2A นะครับ 2.4 นะครับเมื่อกี้ผมลองใช้นะครับเป็นปลั๊กออสเซ่นนะครับเป็น PD นะครับแล้วสายเป็น PD ชาร์จเร็วนะมันชาร์จไม่เข้านะถ้าจ่ายไฟแรงเกินนะมันชาร์จไฟไม่เข้าลำโพงแนะนำให้เป็นปลั๊กธรรมดานะครับจ่ายไฟธรรมดาเลยนะแล้วก็สายชาร์จธรรมดาเนี่ยคือจ่ายไฟ 2A 2.4 2.1 หรือประมาณเนี้ยนะครับแต่ถ้าเป็น 3A เมื่อไหร่ครับมันชาร์จไฟไม่เข้านะครับก็ใครชาร์จไม่เข้าลองเปลี่ยนสายเป็นสายธรรมดาดูกับอะแดปเตอร์นะครับผมอ่ะ K12 นะครับผมก็วันนี้จะเราคงไม่เทสเสียงแหละนะครับเรามาดูวิธีการใช้งานว่ามันใช้ยังไงนะครับแล้วก็ไมโครโฟนมันมีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับผมจริงๆอ่ะมันมีบอกในคู่มือนะครับคู่มือมีบอกทุกอย่างเลยว่าต้องทำยังไงนะครับแต่เพียงแค่ว่าคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเคเดี๋ยวนี้นะครับผมจะมาไล่เรียงให้นะว่า K12 นะครับมันปรับอะไรยังไงนะครับขั้นตอนแรกนะครับเปิดลำโพงขึ้นมาก่อนอันนี้เปิดลำโพงขึ้นมาแล้วนะครับเปิดไมค์นะครับไมค์เปิดแล้วร้อยครับสังเกตได้ว่า echo มันจะสูงนะครับก็วิธีการปรับ echo ปรับ echo นะครับมันทำยังไงขออนุญาตนะครับลืมฮัลโหลเดี๋ยวเป็นคลิก2ครั้งนะครับเดี๋ยวนะขอลองดูนะฮัลโหลนะครับการกดเดี๋ยวเป็นคลิก2ครั้งนะครับที่ปุ่มบวกหรือลบนะครับจะเป็นการเพิ่ม echo นะครับหรือลด echo นะครับอ่ะผมกดลบ2ครั้งดับเบิ้ลคลิกอ่ะครับอันนี้คือสุดแล้วนะเราเทส1 2 3 4นะครับมันจะไม่มี echo นะครับคราวนี้เวลาเปิดไมค์ echo มันจะสูงนะครับให้ทำการดับเบิ้ลคลิกเนี่ยดับเบิ้ลคลิกปุ่มลบเนี่ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นเสียงตึ๊ดนะเนี่ยเสียงตึ๊ดอย่างงี้แสดงว่า echo มันต่ำสุดแล้วถ้าเพิ่มล่ะกดบวก2ครั้งนะครับผมบวกเนี่ย2ครั้งมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆครับโลนะครับไอ้โค้งมันจะสูงนะครับก็คือเปิดมาไอ้โค้งจะสูงเนี้ยได้ทำการกดลดเสียงนะครับ2ครั้งคือการดับเบิ้ลคลิกดับเบิ้ลคลิกนะครับให้มันสุดอ่ะนะครับเนี่ยสุดแล้วนะครับฮัลโหลเทสนะครับไมค์ไม่มีเอ็กโคแล้วนะครับแล้วก็การทำปิดเสียงไมค์ครับโดยการกดตัวนี้1ครั้งโหลเครื่องยิงยิงไทยโหลเครื่องยิงยิงกวนโหลไมค์ของกวนโหลอ่ะโทษทีครับปิดไมค์นะครับกดข้างบนนะครับโลไมค์จะไม่ได้ยินนะครับหรือกดที่ตัวเครื่องก็ได้นะครับผมกดอีกครั้งหนึ่งโลไมค์จะกลับมาดังนะครับผมกดค้างนะครับเป็นการปรับโหมดเสียงไมค์นะครับกดค้าง专业模式โลกดค้างโหมดอีกทีนะครับเป็นโหมดเสียงไมค์นะครับผมกดค้างอีกทีนึงโหมดอีกสองโลนะครับกดค้างไหมโหลีเซ็นโลนะครับเสียงก็จะเป็นเอฟเฟกต์เสียงนะครับผมกดค้างอีกทีนึงโหลีสึโลยันซึงโลนะครับก็กลับมาเป็นโหมดไมค์ปกตินะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวรอบนะครับการวิธีการใช้งานของเจ้าตัวK12 นะครับก็ได้มาตอนแรกนะครับก็แนะนำให้เพื่อนชาร์จก่อนนะครับได้มาทุกครั้งชาร์จเจ้าตัวลำโพงนะครับให้เต็มนะครับไมค์ให้เต็มนะครับเปิดลำโพงขึ้นมาเปิดไมค์ขึ้นมาตกใจว่าทำไมไมค์เสียงเอ็กโคสูงนะครับ
ให้ทำการกดปุ่มลบไอ้ลดเสียงนะครับดับเบิลคลิก2ครั้งลดให้สุดนะครับต้องการให้สุดก็คือพอกดดับเบิลคลิกนะครับมันดังติ๊ดใช่ไหมครับก็จนกว่ามันดังตึ๊ดตึ๊ดนะแสดงว่าเอ็กโคมันต่ำสุดแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรวมปัญหาของเจ้าตัว K12 นะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับอย่าลืม K12 ลำโพงตัวนี้นะครับใครชาร์จไม่เข้าลองแนะนำสายชาร์จที่มากับเครื่องแล้วก็ใช้ปลั๊กที่มันชาร์จไฟปกตินะครับอย่าใช้ปลั๊กชาร์จเร็วนะครับไม่งั้นไฟจะไม่เข้าลำโพงครับโอเคครับประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัว K12 ครับผม